เอาก็โยมก็ตั้งใจกันหน่อยนะตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระแท่นวัชระอาจอยู่ต่อหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์นะเป็นสถานที่ที่พระบรมศาสดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแต่ก่อนที่จะทำการสักการะบูชาให้เราท่านทั้งหลายก็ตั้งจิตให้แน่วแน่นะก็คือว่าก็ให้พิจารณาตลอดเวลาว่าสถานที่นะบริเวณตรงนี้ก็คือว่าเป็นสถานที่ที่พระศาสดาได้บรรลุธรรมหรือบรรลุคุณวิเศษกล่าวคือสัมมาสัมโพธิญาณดังที่เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตจดจ่อเราท่านทั้งหลายที่มาในบริเวณต่างๆตรงนี้ก็จะหลากหลายด้วยบรรดาผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะที่เข้ามาสักการะมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันฉะนั้นดังที่ได้กล่าวไว้แต่เมื่อคืนนี้แล้วว่าในวันนี้หรือในวันต่อๆไปก็แล้วแต่ขอให้เรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นอารมณาธิบดีเป็นอารมณ์ที่เป็นที่ยึดหน่วงอย่างยิ่งเป็นอารามณูปนิสัยะเป็นต้นเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังก็คือว่าตั้งสัทธินทรีย์คือศรัทธานั้นให้มั่นคงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็คือให้มีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาว่าพระศาสดาตรัสไว้ว่าสถานที่ที่กุลบุตรพึงมาดูควรมาสักการะควรมาบูชาก็คือสถานที่ประสูติของพระตถาคตเจ้าที่ป่าลุมที่ลุมบินีวันสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พุทธคยาสถานที่แสดงธรรมจักให้เป็นไปก็คือที่ป่าอิสิปตนมิกทายวันแขวงเมืองพาราณสีสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานที่กรุงกุสินาราตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระแท่นวัชระอาจสถานที่บริเวณต่างๆเหล่านี้ที่ในต่อๆไปเราก็จะไปสักการะไปบูชาให้หมดก็คือสถานที่สัตตมหาสถานพระแท่นวัชระอาจสถานที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดังกล่าวแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์อนิมิสเจดีสถานที่ที่พระองค์ทรงเพ่งพิจารณาพระแท่นวัชระโดยไม่กระพริบพระเนตรแล้วก็รัตนจงกรมเจดีสถานที่พระองค์ทรงเสด็จจงกรมอยู่7วันรัตนคราชเจดีเจดีเรือนแก้วที่พระบรมศาสดาพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกอยู่7วันเช่นเดียวกันแล้วก็อาชาปารานิโคเจดีมุจลินมุตุสามุจลินเจดีก็คือว่าสถานที่บริเวณต่างๆตรงนี้แล้วก็ราชายตนะเจดีรวมเบ็ดเสร็จก็คือว่า7สัปดาห์49วันที่พระบรมศาสดาได้ทรงเสวยมุติสุขสุขที่เกิดขึ้นจากการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเมื่อสักครู่เราได้สวดบารมี10ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบ่งบอกถึงว่ากว่าที่จะมีวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นน่ะพระองค์ต้องบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้เรามีเครื่องสักการะตอนนี้เรามีจีวรซึ่งจะมาห่มพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีผ้าที่จะมาห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือจะมาพันรอบพระแท่นวัชระอาจทั้งหลายหรือดอกไม้ธูปเทียนทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นเครื่องสักการะบูชาอันนี้เขาเรียกว่าอามิสบูชาดังกล่าวแล้วฉะนั้นอามิสบูชากล่าวคือผ้าทั้งหลายที่เรานำมาแล้วก็สักการะแล้วก็สวดสรรเสริญมาตามลำดับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพูดเมื่อวานนี้พูดแล้วว่าเราจะใช้สีในการที่จะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า
หรือเสียงที่เกิดจากผ้าหรือเสียงพระธรรมทั้งหลายกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์คือการยึดโยงกันของผ้าหลากสีทั้งหลายเหล่านี้นะที่มีการยึดโยงกันมาเป็นแผ่นผ้าขึ้นมาอย่างยาวอย่างงดงามทั้งหลายพระบรมศาสดามีพระวรกายเปล่งปลั่งประดุจทองคำเพราะพระศาสดานั้นมีฉับพลันรังสีมีสีต่างๆทั้ง6สีนั่นแหละแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีฉับพลันรังสีเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะได้บรรลุคุณธรรมระดับสูงฉะนั้นทั้งปีติทั้งปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขทั้งโสมนัสทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นในกมลจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นในกระแสจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะมีมหากรุณาสมาปฏิญาณมีสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณในที่นั้นได้แก่มหากริยาญาณสัมปยุตที่เป็นโสมนัสในสภาพจิตของพระองค์นั้นเป็นไปกับปราโมทย์เป็นไปกับปีติเป็นไปกับความสุขเป็นไปกับโสมนัสที่ผ่องใสอย่างยิ่งด้วยสภาพจิตที่ผ่องใสนั้นน่ะก็ทำให้หัตถยวัตถุคือหัวใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะมีฉับพลันรังสีออกมาแล้วกระดัชกายทั้งหลายที่เป็นมหาพูดและก็อุปาทายรูปที่ประดับไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามไตหัวใจตับปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยเป็นต้นเหล่านี้ในกระดัชกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เปล่งปลั่งประดุจดังสีทองเพราะออกมาจากจิตใจที่มีโสมนัสอย่างแรงกล้านั่นเองโดยเฉพาะโสมนัสที่เกิดขึ้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุสัพพัญญุตญาณพระองค์ทรงเข้าอรหัตละอรหัตผลสมาบัติเข้าพระสมาบัติเป็นเวลา7วันอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ละแห่งแต่ละที่ลองคิดดูที่ว่าสภาพจิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็เปล่งปลั่งจากการที่ได้สวยมุติสุขพระองค์นั้นเหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวไกลใช่ไหมในการบำเพ็ญบารมีพระศาสดานั้นเนี่ยต้องยึดโยงบารมีสิบไว้ในตนแล้วก็ยึดโยงพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสรรพสัตว์เนี่ยไว้ในฐานะบุตรของท่านไว้ทุกองค์ทุกคนเลยเนี่ยเพราะพระศาสดานั้นมีอัธยาศัยบอกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตรัสรู้ตามด้วยเราพ้นแล้วจะให้บุคคลอื่นพ้นตามด้วยแล้วเราได้ปรินิพพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปรินิพพานตามด้วยเป็นต้นในวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนั้นน่ะพระองค์ก็ตั้งหฤทัยที่แน่วแน่ว่าเมื่อเราได้บรรลุสัพพาทิเสสนิพพานธาตุคือได้สัมผัสพระนิพพานแล้วจะให้สัตว์อื่นได้สัมผัสรสของพระนิพพานซึ่งเป็นอมตะรสเป็นรสที่ไม่ตายเป็นรสที่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นรถที่เข้าถึงพระบรมสุขอย่างเป็นต้นถามว่าพระศาสดาบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10นั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ได้บรมธรรมบรมธรรมในที่นั้นก็คือได้พระนิพพานโดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาคืออะไรคืออนุปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสด้วยแล้วก็ดับสภาพของขันธ์5เพราะพระองค์เบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดกระแสชีวิตเนี่ยที่มันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปในสังสารวัฏมันไม่จบมันไม่สิ้นสักทีใช่ไหมเราท่านทั้งหลายวันนี้เราเดินตามรอยบาทพระศาสดามาเฝ้าพระศาสดาถึงสถานที่ตรัสรู้แล้วเราท่านทั้งหลายก็ตั้งสัทธินทรีย์คือศรัทธานั้นเนี่ยให้มีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงแล้วก็ทำสภาพจิตใจให้ผ่องใสให้เป็นไปกับสมนัตอย่าให้สภาวะของถีนมิทะคือความหนักหน่วงของจิตนั้นเกิดขึ้นและอย่าให้ทิฏฐิมานะคือความแข็งกระด้างของจิตนั้นเกิดขึ้นอย่าให้วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยให้เกิดขึ้นในจิตใจจงตั้งศรัทธามุ่งมั่นในองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงว่าเราท่านทั้งหลายเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะเนี่ยที่เราได้ไม่ตายไปเสียก่อนลมหายใจไม่ขาดก่อนที่ได้มามอบกายถวายชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนอกจากเราจะมีอามิสบูชาคือวัตถุสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วเราก็ยังมีธรรมบูชาก็คือศรัทธาที่มุ่งมั่นต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์
่อพระรัตนตรัยเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะจะดึงเราออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอะไรคือประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์ที่จะทำให้สัตว์โลกนั้นพ้นจากวัฏทุกข์เราตั้งอัธยาศัยเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่การได้พระนิพพานส่วนเมื่อยังไม่ถึงอัธยาศัยที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เรานั้นเข้าถึงสุคติภพการเดินทางของเราก็ไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏฉะนั้นการฝังแน่นอัธยาศัยกลับจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคือราคะโทสะโมหะกล่าวคือภพภูมิที่ไม่ดีแม้แต่ภพภูมิที่ดีทั้งหลายอันนั้นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับกระแสชีวิตของสัตว์โลกอย่างแท้จริงนะแต่พระนิพพานคือสภาพที่พ้นจากชาติคือการเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บปวดเจ็บไข้ทั้งหลายมรณะกล่าวคือความตายฉะนั้นพระนิพพานเป็นสภาพที่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความวิบัติพัดภาคทั้งหลายพระนิพพานต่างหากที่เป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาจึงพยายามชี้ทางที่ใช้คำว่าชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพระศาสดาก็ชี้หนทางที่จะนำเรานำสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลส่วนพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปล่งออกมาทรงกล่าวออกมานั้นน่ะพระสัทธรรมนั้นน่ะจะทำให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากกันดารอะไรคือความกันดารของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดนั้นน่ะเขาเรียกไม่พ้นจากชาติกันดารไม่พ้นจากชรากันดารพยาธิกันดารมรณะกันดารเป็นต้นเหล่านี้ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นกันดารของสัตว์โลกทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราเดินตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้เรานั้นพ้นจากชาติกันดารเป็นต้นพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดภัยก็คือทำสักการะแม้น้อยนิดทำให้ได้ผลมากได้อานิสงส์มากแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นฉะนั้นพระรัตนตรัยที่เราตั้งมั่นอย่างแท้จริงเนี่ยการที่เราวางใจหรือตั้งใจไว้ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้เรามานั่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามบอกว่า 1. ต้องเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าอยู่ต่อหน้าพุทธเจดีย์ทั้งหลายอยู่ต่อหน้าต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ต่อหน้าพระแท่นวัชระอาจอยู่ต่อหน้าพระเจดีย์หรือสถานที่ควรบูชาต่างๆโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ตรงนี้ต้องทำกิริยาการที่นอบน้อมด้วยกายนอบน้อมด้วยวาจาแล้วก็นอบน้อมด้วยใจนะต้องไม่ส่งใจไปทางอื่นใจนั้นต้องมุ่งมั่นอยู่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นการเคารพพระพุทธเจ้าแม้ในขณะที่มีพระธรรมกำลังหลั่งไหลออกมาอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังด้วยจิตศรัทธาที่เลื่อมใสถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์ก็หมายความว่าพระเถระทั้งหลายเหล่านี้นะก็ปฏิบัติกิจในฐานะที่เราจะควรปฏิบัติต่อพระเถรานุเถระอย่างไรให้ถูกต้องหรือในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรอย่างเนี้ยส่วนเคารพในสิกขาก็3คือศีลสมาธิปัญญาก็ต้องพยายามพอกพูนทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูรยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็เคารพในความไม่ประมาทอะไรคือความเคารพในความไม่ประมาทก็หมายความว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติคือตามระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ย้อนระลึกก็ได้จำได้ไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะอันนี้ก็เรียกว่าเคารพในความไม่ประมาทแล้วก็เคารพในปฏิสันถานเคารพในสมาธิก็ทำอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นถ้าเคารพในปฏิสันถานก็คือว่าเจอหน้ากันก็มีอามิสปฏิสันถานพอสมควรและในขณะเดียวกันก็คือต้อนรับกันด้วยคำสอนด้วยการกล่าวพระธรรมเป็นต้นเดี๋ยวเราจะกล่าวคำสักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า
เดี๋ยวเราสวดบารมี10ประการพร้อมกันก่อนเมื่อสวดจบแล้วเราจะได้กล่าวคำบูชากันนะตั้งใจประนมมือขึ้นทานาปารามีปันโนทานาอุปปารามีปันโนทานาปรมัตถปารามีปันโนเมตตาไมตรีกรุณาเอกาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสีลาปารามิสัมปันโนสีลาอุปปารามิสัมปันโนสีลาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารามิสัมปันอิติปิโสภะคะวาขัมมาปาลามสัมปันโนเมตตาอุปปปารามัตถปาลามิปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปาลามสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปาลามิสัมปันโนปัญญาปะปะปาลามิสัมปันโนปัญญาปะรามัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนกัมรามิสัมปันโนเวริยารามิสัมปันโนเวริยาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปาลามสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปาลามิโนขันติปรมัตถปาลามสัมปันโนเมตตาไมตรีนามุทิตาอุเบกปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจาปารามิสัจจาอุปปาลามิสัมปันโนสัจจาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทิฏฐานะ
รามิสัมปันโนอธิฐานะอุปปารามิสัมปันโนอธิฐานะปรมัตถปารามิสัมปันโนตามไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาบารามิปะปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิปันโนเมตตาไมตรีลุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารามิอุเปขาอุปปารามิอุเปขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีนามุทิตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทาสาปารามิสัมปันโนทาสาอุปปารามิทาสาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีนามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามินะมามิสาธุสาธุสาธุอะต่อไปตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาสัพพัญญุตญาณทรงปรารถนาสัพพัญญุตญาณทรงปรารถนาธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะทรงปรารถนาธรรมที่สิ้นไปแห่งอาสวะก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีความสำเร็จอย่างยิ่งผู้มีความสำเร็จอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้แล้วทรงข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์ได้แล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกในไตรโลกทรงล่วงไตรภูมิเสียได้แล้วทรงล่วงไตรภูมิเสียได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วพระองค์นั้นผู้ข้ามโอคะได้แล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงเดรัจฉานเป็นที่รักตลอดไปจนถึงเดรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิมีนาคและครุฑเป็นอาทิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์ผ่องใสพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์ผ่องใสพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้เป็นผู้งดงามในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกทั้งหลายพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหลายทรงยังสัตว์ทั้งหลายทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกผู้เศร้าโศกให้หายโศกแล้วให้หายโศกแล้วกลับมาบันเทิงอยู่กลับมาบันเทิงอยู่ข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระชวีวันงามพระองค์นั้นผู้มีพระชวีวันงามพระองค์นั้นพระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระสัตธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วผู้มีบาปอันหักทำลายแล้วมีพระทัยคงที่มีพระทัยคงที่ทรงแจกพระธรรมทรงแจกพระธรรมพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยพระองค์ใดทรงสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวให้หายกลัวกลับมาล่าเริงกลับมาล่าเริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสอย่างยิ่งด้วยจิตใจที่เลื่อมใสอย่างยิ่งพระสัตธรรมพระสัตธรรมอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์กับเทวดาให้บรรลุตามด้วยทรงบรรลุเทวดาให้มนุษย์ตามทรงบรรลุถึงพระนิพพานทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันควรยินดีอย่างยิ่งอันควรยินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวานะทรงออกจากวานะเครื่องร้อยรัดเรื่องร้อยรัดคือตัณหาได้แล้วคือตัณหาได้แล้วทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศไว้ทรงกล่าวพระวาจาอันเลิศไว้เพื่อประโยชน์แก่การดับไฟเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือตัณหาเหล่านั้นคือตัณหาเหล่านั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความเพียรพยายามพระองค์นั้นผู้ทรงมีความเพียรพยายามพระองค์นั้นพระชินเจ้าพระองค์ใดพระชินเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบรรลุถึงที่สุดผู้ทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้แล้วแห่งวัฏฏทุกข์ได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีในพระนิพพานสมบัติทรงยินดีในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดพระองค์ใดทรงยินดีในอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากทุกข์ทรงยินดีในอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากทุกข์พระองค์ใดพระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกให้ยินดีในโลกให้ยินดีในการเปลื้องทุกข์นั้นด้วยในการเปลื้องทุกข์นั้นด้วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สละข้าศึกผู้สละข้าศึกคือกิเลสเสียได้คือกิเลสเสียได้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกำจัดธรรมทั้งหลายทรงกำจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้อันเป็นบาปเสียได้ยังชนให้ร่าเริงยังชนให้ร่าเริงในธรรมที่เป็นกุศลในธรรมที่เป็นกุศลข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีหทัยร่าเริงผู้มีหทัยร่าเริงกล้าหาญยิ่งใหญ่กล้าหาญยิ่งใหญ่กำจัดบาปได้แล้วกำจัดบาปได้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมที่เป็นสังคตธรรมทรงแสดงธรรมที่เป็นสังคตธรรมที่เป็นอสังคตธรรมที่เป็นอสังคตธรรม
แก่สัตว์ทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้องตามความเป็นจริงโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทรงพิฆาตสังสารวัฏเสียได้ทรงพิฆาตสังสารวัฏเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรดังมารดาถนอมบุตรพระองค์ใดพระองค์ใดทรงกำราบเสียได้ทรงกำราบเสียได้ซึ่งคนกระด้างเยื่อยิงซึ่งคนกระด้างเยื่อยิงพระองค์ใดพระองค์ใดอันหมู่เทวดานับถือแล้วอันหมู่เทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมาเฝ้าพระศาสดาในวันนี้มาเฝ้าพระศาสดาในวันนี้ขอถวายผ้าขอถวายผ้าเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาขอถวายดอกไม้ขอถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาขอถวายของหอมขอถวายของหอมเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งของทั้งหลายของสิ่งของทั้งหลายที่มีในจักรวาลทั้งสิ้นที่มีในจักรวาลทั้งสิ้นข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายสักการะน้อมถวายสักการะคืออามิสบูชานี้คืออามิสบูชานี้แด่พระบรมศาสดาแด่พระบรมศาสดาด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งด้วยจิตที่เลื่อมใสอย่างยิ่งเพื่อให้เป็นอุปการะเพื่อให้เป็นอุปการะเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาต่อธรรมบูชากล่าวคือศรัทธาที่มั่นคงกล่าวคือศรัทธาที่มั่นคงความเพียรที่มุ่งมั่นความเพียรที่มุ่งมั่นสติที่ไม่หลงลืมสติที่ไม่หลงลืมสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นปัญญาที่รอบรู้ปัญญาที่รอบรู้ในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นคนบอดคนใบ้ไม่เป็นคนบอดคนใบ้มีศรัทธาตั้งมั่นมีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอประกาศตนขอประกาศตนเพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดาประพฤติตามคำสอนของพระศาสดาตามคำสอนของพระศาสดาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงในวันนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าจักน้อมนำสักการะบูชานี้ข้าพเจ้าจะน้อมนำสักการะบูชานี้ถวายเป็นอามิสบูชาถวายเป็นอามิสบูชาเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ธรรมบูชาแก่ธรรมบูชาคือศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมั่นคงอย่างมั่นคงข้าพเจ้าจักจำวันนี้ไว้ข้าพเจ้าจะจำวันนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายว่าข้าพเจ้าทั้งหลายมาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดามาปฏิญญาณต่อหน้าพระศาสดาจะรับเอาธรรมมรดกจะรับเอาธรรมมรดกของพระศาสดาของพระศาสดาที่เป็นส่วนแห่งพระรัตนตรัยที่เป็นส่วนแห่งพระรัตนตรัยคือมีศรัทธามุ่งมั่นเลื่อมใสคือศรัทธามุ่งมั่นเลื่อมใสในคุณของพระศาสดาในคุณของพระศาสดาในคุณของพระธรรมในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในคุณของพระสงฆ์อย่างแท้จริงอย่างแท้จริงจักนำธรรมมรดกจะทำธรรมมรดกให้เกิดขึ้นได้จริงให้เกิดขึ้นได้จริงในกระแสชีวิตในกระแสชีวิตข้าพเจ้าเป็นลูกของพระศาสดาข้าพเจ้าเป็นลูกของพระศาสดาเป็นบริษัทของพระศาสดาเป็นบริษัทของพระศาสดาจึงมีส่วนจึงมีส่วนที่จะรับธรรมมรดกที่จะรับธรรมมรดกของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาที่มีอยู่อย่างมากมายที่มีอยู่อย่างมากมาย
วันนี้วันนี้จักนำสักการะบูชาจักนำสักการะบูชาเพื่อเกื้อหนุนธรรมะบูชาเพื่อเกื้อหนุนธรรมะบูชารับธรรมะมรดกรับธรรมะมรดกคือศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาที่เป็นส่วนแห่งโลกิยะที่เป็นส่วนแห่งโลกิยะที่เป็นปุพพภาคที่เป็นบุพพภาคแก่การประพฤติปฏิบัติแก่การประพฤติปฏิบัติที่จะเป็นปัจจัยที่จะเป็นปัจจัยจะเดินตามถึงจะเดินตามถึงโลกุตระมรดกโลกุตระมรดกซึ่งเป็นธรรมะมรดกอันยอดเยี่ยมซึ่งเป็นธรรมะมรดกอันยอดเยี่ยมที่พระศาสดาฝากไว้ที่พระศาสดาฝากไว้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นจักรับมรดกของพระศาสดาจะรับมรดกของพระศาสดาเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติและมาใช้สอยและนำมาใช้สอยให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเพื่อจะได้เป็นปัจจัยเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การเดินตามรอยบาทพระศาสดาแก่การเดินตามรอยบาทพระศาสดาจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระบรมศาสดาจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระบรมศาสดาคืออนุปาทาปรินิพพานคืออนุปาทาปรินิพพานคือการดับกิเลสคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือเป็นสภาวะที่สงบดับเย็นเป็นสภาวะที่สงบดับเย็นข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งจิตปรารถนาอย่างมุ่งมั่นตั้งจิตปรารถนาอย่างมุ่งมั่นที่ใคร่พึ่งปรารถนาที่ปรารถนาอนุปาทาปรินิพพานอนุปาทาปรินิพพานเพื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวันนี้มาตั้งอัธยาศัยไว้มาตั้งอัธยาศัยไว้เพื่อเป็นปัจจัยเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์แก่การพ้นจากบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการสักการะบูชานี้ที่เกิดขึ้นจากการสักการะบูชานี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีส่วนรู้ตามธรรมของพระองค์ในการอันควรด้วยเทอญแม้ต้องเกิดในภพชาติใดๆขอเกิดภายใต้ร่มเงาขอเกิดภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งบวรพุทธศาสนาได้พบสัตบุรุษได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีมีกรรมสัมพันธ์ที่ดีได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตรและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปและเป็นสัมมาทิฏฐิทุกชาติไปมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมมีโอกาสศึกษาธรรมฟังธรรมและประพฤติธรรมและประพฤติธรรมจนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณให้เจริญด้วยสติปัญญาญาณตามส่งในชาตินี้และชาติต่อไปตามส่งในชาตินี้และในชาติต่อไปจนถึงพระนิพพานจนถึงพระนิพพานในการอันควรด้วยเธอในการอันควรด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ